สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆวันนี้พี่กุ๊ดก็มีเกร็ดสาระความรู้มาฝากพี่ๆเพื่อนๆในเรื่องเงินถุงแดงเงินถุงแดงคืออะไรมีความสำคัญอย่างไรเรามาเรียนรู้ถึงความหมายของเงินถุงแดงกันนะคะใครๆฟังใครๆอ่านตามอัธยาศัยเลยค่ะเงินถุงแดงคืออะไรเราต้องเท้าความกันไปเมื่อสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระองค์ทรงปราดเปรื่องในด้านการปกครองการค้าขายและกฎหมายทรงสะสมพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ที่เป็นผลกำไรจากการค้าขายกับชาวต่างชาติตั้งแต่ทรงรับราชการในรัชกาลที่2บรรจุเก็บเงินใส่ถุงแดงเก็บรักษาไว้ทรงเก็บไว้ได้ราว 40,000 ชั่งซึ่งเทียบเป็นเงินไทยในสมัยปัจจุบันก็ประมาณ 1,000 ล้านบาทค่ะเพื่อใช้เป็นเงินทุนสำรองในการทำนุบำรุงรักษาชาติบ้านเมืองต่อมาในสมัยรัชกาลที่5หรือรศ.112ที่รัฐบาลฝรั่งเศสยกเรือรบมาปิดปากอ่าวไทยหรือสยามของเราในตอนนั้นนะคะก็ได้ใช้เงินถุงแดงนั้นมารักษาประเทศชาติเอาไว้โดยฝรั่งเศสบังคับให้ไทยต้องจ่ายเงินค่าปรับของฝรั่งเศสภายใน48ชั่วโมงมิฉะนั้นจะต้องเสียดินแดนพื้นที่ชายฝั่งแม่น้ำโขงซึ่งถือเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงเศร้าโศกเสียพระทัยมากจนเป็นเหตุให้ประชวรหนักจากการที่ฝรั่งเศสรุกรานแผ่นดินประเทศไทยได้ผ่านพ้นวิกฤตมาได้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ได้สะสมเงินถุงแดงเอาไว้เมื่อครั้งทำการค้าขายกับต่างประเทศประทานไว้ให้แก่แผ่นดินไทยหากไม่ได้เงินถุงแดงที่พระองค์ท่านออมรักษาแผ่นดินเอาไว้ก็ไม่รู้ว่าประเทศไทยจะเป็นอย่างไรในวันนี้ถึงแม้พระองค์ท่านจะเป็นถึงพระมหากษัตริย์ผู้มีปีชาสามารถและมีเงินทองมากมายแต่พระองค์ท่านก็ยังคิดถึงประเทศไทยและประชาชนก่อนประโยชน์ส่วนตนเรื่องถุงแดงนี้เป็นการสอนให้รู้จักอดออมเพื่อความจำเป็นในอนาคตนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่ติดตามรับชมคลิปต่างๆในแบบกู๊ดๆและพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสวัสดีค่ะบ๊ายบาย